สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่15พฤษภาคมอยู่กับผมโค้ชแอ๊กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับกาเบียลิสเตอร์นะครับมีคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับรวมไปถึงหงติดต่อทิมเบอร์แล้วขณะที่เทรนต์นะครับสนุกกับบทบาทใหม่ติดตามกันได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสีร้อยปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลายหน้าใครที่อยู่กรุงเทพนะครับมีหลายสาขาสามารถไปนั่งกินที่ร้านหรือโทรสั่ง Delivery ก็ได้หรือต่างจังหวัดก็มีนะครับ02154555การันตีความอร่อยนะครับส่วนใครที่ต้องการรถยนต์ที่ครบเครื่องสัก1คันราคาก็เหมาะสมนะฮะก็อย่าลืม Suzuki Swift GL Next 28ครับสนุกเต็มขั้นร้าวใจเกินพิกัดมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันชุดสติ๊กเกอร์ GL Next เสริมเอกลักษณ์แต่งคอนโซลแผงประตูลายเคปลาจอทัชสกรีน7นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับเต็มพลังหูชิคิวดูอัลเจ็ตแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ระบบความปลอดภัยครบครันสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand นะครับหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับด้วยความห่วงใยจาก Suzuki ดื่มไม่ขับนะครับก็อย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้นะวันจันทร์ Monday Night 02ลิเวอร์พูลเจอกับเลสเตอร์ไปเยือนที่ King Power Stadium ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยากเลยแหละนะฮะไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะว่าทีมหนีตกชั้นเราเห็นกันแล้วในช่วงท้ายซีซั่นสร้างแรงฮึดแรงอะไรที่แบบล้มทีมข้างบนได้หลายทีมดังนั้นประมาทก็โดนนะฮะลิเวอร์พูลอย่าประมาทซึ่งแน่นอนในเรื่องของการจัดทัพส่วนใหญ่ก็เป็นไปเรื่องของหนึ่งเฮนโดจะได้ลงไหมจะกลับมาเป็นตัวจริงไหมหลังจากนัดที่แล้วพักส่วนพวกโตลุกเนี่ยดูว่าคอปจะส่งใครกักโปจะเล่นฟอร์ไนเหมือนเดิมไหมหรือกักโปจะมาเล่นตรงแทนเฮนโดตรงมิดฟิลด์ฝั่งขวาหรือจะเล่นยังไงส่งโตลุก4ตัวหรือยังไงคืนนี้เดี๋ยวได้รู้กันอันนี้แค่แบบย้ำเตือนกันแบบคร่าวๆส่วนเมื่อคืนนี้มาดูภาพรวมของพรีเมียร์ลีกที่มันส่งผลกระทบต่อเรานิดนึงเหมือนกันแต่แน่นอนอัปเดตหน่อยอาร์เซนอลครับแพ้ไบรตันคาบ้านเลยครับผลกระทบของอาร์เซนอลก่อนหลักๆเลยพอแพ้0-3เนี่ยโอ้โหแบเบอร์แล้วฮะถ้าอย่างนี้แมนซิตี้ขอชนะแค่อีกนัดเดียวใช่ไหมถ้าแมนซิตี้ชนะนัดหน้าเจอกับเชลซีถ้าแมนซิตี้ชนะเชลซีแมนซิตี้สุดสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเป็น88แต้มนั่นแปลว่าต่อให้อาร์เซนอลเก็บนัดที่เหลืออีก2นัดได้อาร์เซนอลก็จะมีแค่87จบครับแมนซิตี้ขอชัยชนะนัดเดียวจาก3นัดที่เหลืออาร์เซนอลพลาดเองครับแมนซิตี้แบเบอร์แล้วครับแชมป์ชัวร์นะฮะส่วนไบตันการที่ไบตันมาชนะเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อลิเวอร์พูลเล็กๆคือแน่นอนในจำนวนนัดที่เท่ากันไบตันไม่แซงลิเวอร์พูลนะแต่ถ้าลิเวอร์พูลพลาดสมมติเราไม่ได้พูดถึงท็อปโฟนะแต่ถ้าลิเวอร์พูลพลาดแล้วไบตันเก็บนัดที่เหลือได้ไบตันก็จะมีโอกาสกลับมาแซงลิเวอร์พูลได้อีกทีนึงดังนั้นคืนนี้ลิเวอร์พูลต้องพยายามไม่พลาดต้องชนะเลสเตอร์ให้ได้ด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าลุ้นท็อปโฟแบบเล็กๆอย่างเดียวนะแต่ไอ้ที่5ที่มันจะเป็นของเราที่แบบว่าแน่นอนที่แบบว่าเป็นของเราจริงๆเนี่ยที่5เราจะเป็นต้องชนะทุกนัดที่เหลือแล้วเราจะการันตีที่5เป็นอย่างน้อยนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับที่นำมาฝากในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็มอยเซสไกเซโดนะครับคือเมื่อวานนี้พอหลังจบเกมนะครับที่ไบรตันเอาชนะอาร์เซนอล 3-0 ก็นักข่าวก็ถามกุนซือนะครับอย่างโรเบโตเดซาบีว่าอนาคตของนักเตะในทีมของคุณเนี่ยจะมีใครโอกาสย้ายออกหรืออยู่ต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งยอมรับเลยฮะเดซาบียอมรับเลยว่าไกเซโดกับแม็กอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ใน2คนเนี้ยอาจจะย้ายออกเนี่ยเขาบอกฮะว่าเนี่ยฟอร์ชัวร์เราอาจจะต้องเสียผู้เล่นบางคนเนี่ยนะอาจจะเป็นไกเซโดหรืออาจจะเป็นแม็กลิสเตอร์ซึ่งถ้าเสียไปเราก็พร้อมจะซื้อคนอื่นเข้ามาแทนที่ทดแทนคุณภาพเหล่านั้นแต่อีก2คนเดชาบี้เชื่อว่า2คนนี้จะอยู่ต่อนั่นก็คือคารุมิโตมะแล้วก็เพอร์วิสเอสซูบินานครับเอสซูบินานคือแบ็คซ้ายแล้วก็มิโตมะคือปีกซ้ายเขาบอก2คนเนี้ยทางเดชาบี้เชื่อว่า2คนนี้อยู่ไบรตันต่อดีกว่าอายุยังไม่เยอะอยู่กับเราได้โอกาสได้พัฒนาฝีเท้าต่อผมไม่มั่นใจว่า2คนนี้พร้อมสำหรับทีมใหญ่หรือยังมีตัวมากับเอสตูบินาเนี่ยถ้าอยู่กับเราได้พัฒนาต่อแน่ค่อยๆโตไปพัฒนาเรื่องของสภาพจิตใจและฝีเท้าไปพร้อมๆกันก็เหมือนกับเขาค่อนข้างมั่นใจว่า2คนหลัง2รายหลังจะอยู่ต่อแต่แม็กอลิสเตอร์กับไกเซโดมีโอกาสย้ายมันก็ค่อนข้างเป็นการตอบจากกุนซือแบบชัดเจนนะอีก1คนที่ทำให้เราได้รู้อนาคตแบบชัดเจนนะนั่นก็คือกาบีนะครับมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนาเมื่อวานนี้ต้องบอกก่อนว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้แชมป์นะครับหลังจากเอาชนะเอสปันยอน 4-2 แต้มขาดแล้ว
แต้มขาดจากเรอัลมาดริดก็การันตีแชมป์ลาลิก้าสเปนครับแฟนบอลก็โอ้โหลงมาในสนามกันเพียบนะก็ยินดีกับบาร์เซโลนาด้วยกับแชมป์ลาลิก้าสมัยที่27ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ27นะฮะดังนั้นอ่ะทีนี้นักข่าวก็ถามหลังจบเกมก็มีนักข่าวไปถามกาบี้เหมือนกันว่ากาบี้ยังไงอนาคตคุณเนี่ยนะจะอยู่บาร์ซ่าต่อหรือยังไงเพราะแบบมันมีข่าวเรื่องแบบคุณต่อสัญญาไอ้คุณเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนไม่ได้เมื่อมกราคมอ่ะตอนนี้คุณเป็นแค่ทะเบียนอยู่ในนักเตะเยาวชนแต่คุณไม่ได้อยู่ชุดใหญ่เนี่ยอยู่ต่อไหมเขาบอกเลยว่านี่คือแชมป์แรกนะนี่คือแชมป์แรกที่นี่ This is a club of my dreams นี่คือสโมสรในฝันของผมบาร์ซ่านะ I hope there will be many more และผมหวังว่าผมจะได้แชมป์กับที่นี่ไปอีกเยอะๆคำตอบนี้ชัดเจนแล้วผมเคยพูดไปแล้วใครจำได้บ้างว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าแม้ข่าวมันจะเล่นแบบนั้นข่าวมันจะเล่นว่าเฮ้ยกาบีลงทะเบียนไม่ได้นู่นนี่นั่นอ่ะใช่ไหมข่าวจะบอกแบบนั้นแต่มันเป็นแค่การลงทะเบียนไม่ได้เมื่อมกราคมแต่เดี๋ยวซัมเมอร์เขาก็ไปลงใหม่ได้เขาก็ไปเคลียร์ซาลารีเคลียร์อะไรแล้วบาร์ซ่าก็จับกาบีลงชุดใหญ่ได้แต่ถึงต่อให้ไม่ได้มันก็ยังมีอายุมันเพิ่ง18มันยังอยู่เยาวชนของบาร์ซ่าได้มันไม่มีความจำเป็นต้องย้ายไปไหนแล้วยิ่งถ้าใจมันอยู่ใจมันยังอยู่กับบาร์ซ่ายังไงมันก็อยู่กับบาร์ซ่าผมเคยพูดไปแล้วว่าแบบมันเป็นแค่กระแสนะอย่าไปหวังอะไรไอ้พวกกาบี้เบดี้อย่าไปหวังพวกนี้มันเด็กปั้นมันรักสโมสรจะตายห่าแล้วสโมสรก็แค่ล้างมันเอาไว้ก็จบแล้วนะครับใช่ไหมทีนี้มาดูกันที่มามูดาอูสอูเคยเป็นข่าวกับเราเมื่อตอนปีอะไรวะหน้านานจนแทบจะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์หมดสัญญากับดอร์ทมุนด์แล้วล่าสุดไบรตันตกลงสัญญาล่วงหน้าได้แล้วเท่ากับว่าตอนนี้ไบรตันมีตกลงสัญญาล่วงหน้ากับชอเปโดตกลงสัญญาล่วงหน้ากับมิลเนอร์ที่เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วก็มีคนนี้ที่ก็ Verbal Agreement ตกลงสัญญาเปล่าๆกับเอเย่นแล้วก็มีหลายคนก็คาดว่าหรือนี่จะเข้ามาแทนพวกอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เพราะว่าคนนี้สไตล์เหมือนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เป็นแบบกองกลางบ็อกทูบ็อกซ์อะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปนะแต่โอ้โหแกเน้นของฟรีเลยเนี่ยทั้งมิลเนอร์ทั้งดาอูดเนี่ยนะฮะส่วนชัวเมนี่นะฮะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลได้มีการทำการติดต่อสอบถามไปยังฝั่งนู้นแล้วฝั่งเรอัลมาดริดนะเพราะมันเคยมีข่าวว่าเรายังสนใจอยู่แต่ฝั่งมาดริดตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ขายก็คือจบนะผมสรุปแบบจากสื่อให้ฟังสั้นๆแค่นี้พอส่วนเรื่องราวของชูเลนทิมเบอร์เป็นหนึ่งในเรื่องพาดหัวเหมือนกันนะครับกิสคาร์ดนะครับนักข่าวคนดังสายหงแดงของทาง Twitter นะผู้ติดตามกว่า 60,000 เขาก็ไปทราบจากไหนมาไม่รู้แหละแต่คนนี้เขาก็พอเชื่อได้แหละเขาบอกว่าลิเวอร์พูลmade an official inquiry about Ajax center back Julian Timber ก็คือลิเวอร์พูลได้มีการทำการติดต่อสอบถามอย่างเป็นทางการ inquiry แปลว่าติดต่อสอบถาม official แปลว่าทางการติดต่อสอบถามไปยังเกี่ยวกับกองหลังAjaxนั่นแปลว่าน่าจะติดต่อหาAjaxจริงๆว่าเฮ้ยยังไงราคาเท่าไหร่พร้อมขายไหมอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการเริ่มยักติดต่อทางการกับAjaxก็คนนี้ก็เคยพูดไปเหมือนกันว่าถ้าจะตอบโจทย์ก็เรื่องของการที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและเซ็นเตอร์แบ็คตอบโจทย์ในเรื่องของเหล่านี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็คที่รูปร่างไม่ใหญ่ไงเลยเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่ง179เองมั้งส่วนสูงนะฮะอ่ะมากันที่เรื่องเทนเนอร์ซิเดอร์อาโนกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินวัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นแข็งแรงทนทานนะครับเป็น SPC Smart Mat นะมีขนาดเหนือกว่าแบรนด์อื่น6มิลลิเมตรทนทุกสภาวะกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำ 100% ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงได้ที่เพจ Smart Mat นะครับหรือโทร0632081188นะครับเรื่องเทนอาโนเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลนะแต่ผมคัดเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจมาฝากอย่างแรกแน่นอนต้องถามเลยรู้สึกยังไงบ้างกับบทบาทเล่นเป็นแบ็คหุบในหรือจะเล่นเป็นแบ็คกึ่งมิดฟิลด์หรือจะเรียกว่ามิดฟิลด์แล้วแต่จะเรียกอ่ะยังไงเขาบอกโอ้โหตื่นเต้นด้วยความสัตย์จริงผมตื่นเต้นผมชอบความท้าทายอยู่แล้วนะผมรักที่จะในลองสิ่งใหม่ๆนะ I love trying lotรักที่จะลองสิ่งใหม่ๆรักที่จะ learning new things เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยแล้วก็รักที่จะทำในบางสิ่งบางอย่างที่แบบผม enjoy ในช่วง1เดือนหลังมากๆนะกับบทบาทใหม่ที่ผมได้รับในตอนนี้การเล่นในแนวทางที่แตกต่างออกไปได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต่างออกไปกฎที่ต่างออกไปกับการเล่นมิดฟิลด์ว่าเล่นมิดฟิลด์มันจะต้องคอยทำอะไรบ้าง
จะต้องคอยประกบกับมิดฟิลด์ฝั่งตรงข้ามหรือคอยดูตัวที่เป็นริมเส้นที่ฉีกออกไปหรือจะดึงตัวประกบออกไปสร้างพื้นที่ให้ผู้เพื่อนๆคนอื่นหรือจะทำยังไงเพิ่มออปชันการหาพื้นที่ให้เพื่อนจ่ายบอลได้การสร้างแองเกิลแบบใหม่ๆการเช็คไหลแล้วก็อีกหลายๆเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมแบบทำมากขึ้นเรียนรู้ใหม่มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาบอกนะอีกหนึ่งเรื่องครับเขาพูดถึงโกนาเต้ด้วยนะเทนพูดถึงโกนาเต้เพราะในบทบาทใหม่เนี่ยเขาจะหุบเข้ามาเล่นข้างในแล้วทีนี้ถ้าเกิดเกมโดนเกมโต้กลับอ่ะบางทีคนที่รับหน้าที่พื้นที่บริเวณริมเส้นฝั่งขวาที่จะต้องไปปิดหรือไปอัดเนี่ยมันคือโกนาเต้ตรงนี้เทนบอกว่าผมคิดว่าโอ้โหดีโกนาเต้ดีมากนะเรารู้ถึงระบบการเล่นแบบนี้เราต้องและผมคิดว่าตัวผมเองกับการมาเล่นตรงนี้กับโกนาเต้กับการเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวที่ยืนด้านขวาเหมาะสมกันเหลือเกินแบบเหมือนโกนาเต้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่มีความแข็งแรงเป็นเซนเตอร์แบ็กที่แบบรูปร่างใหญ่แข็งแรงเคลื่อนที่ดีวิ่งได้แข็งแรงและเร็วฟาสเร็วด้วยปกคลุมพื้นที่กว้างๆแบบนี้ได้ดีป้องกันได้สุดยอดป้องกันในพื้นที่ได้สุดยอดจริงๆผมคิดว่าพื้นที่ที่ผมทิ้งเอาไว้เขาสามารถจัดการได้นะพื้นที่ที่ผมเพราะว่าผมต้องไปเล่นตรงกลางไงผมต้องหุบเข้าไปตรงกลางเขาสามารถจัดการตรงนั้นได้ดีมากอะไรแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ก็ชมไปทุกคนแต่มันเป็น2สิ่งที่เชื่อมกันครับเนาะส่วนเรื่องราวอื่นที่เอาข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากอีกหนึ่งเรื่องก็คือเจ้าหน้าที่จริงๆเรื่องนี้ไม่รู้หรือรู้ก็แทบจะไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆตำแหน่งเล็กๆแต่ก็รู้ไปก็รู้ไว้ก็ดีนะเดวิดวูดไฟนะฮะเขาเป็น head of loan ก็เป็นหัวหน้าแผนกปล่อยยืมนักเตะเนาะหัวหน้าแผนกปล่อยยืมนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวจบซีซั่นนี้ก็จะอำลาตำแหน่งทีนี้คนที่จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนครับเขาบอกว่าจะเป็นแมตต์นิวเบอร์รี่ปัจจุบันแมตต์นิวเบอร์รี่คือหัวหน้าแผนกในการจัดในการเขาเรียกว่าอะไรวะสรรหาบุคลากรอะคาเดมี่สรรหานักเตะอะคาเดมี่สรรหานักเตะอะคาเดมี่มาสู่ทีมเนี่ยนิวเบอร์รี่เนี่ยที่ทำหน้าที่เนี้ยจะเข้ามาเทคหน้าที่นี้แทนเข้ามารับหน้าที่นี้แทนในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนด้วยส่วนคนจะมาแทนหน้าที่นี้โดยตรงจะเป็นใครอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ทำหน้าที่ควบไปก่อนยังไม่ได้บอกว่าจะใครจะมาแบบแทนตำแหน่งโดยตรงอันนี้ต้องรอดูนะก็เป็นตำแหน่งเล็กๆภายในสโมสรนะอ่ะทีนี้เทนาโนเมื่อกี้ผมข้ามไปข้ามมานะขออภัยด้วยเทนาโนติดทีมชาติอังกฤษครับนะเดี๋ยวหลังจบซีซั่นเนี้ยหลังจบซีซั่นปุ๊บต้นเดือนมิถุนาจะมีโปรแกรมทีมชาติสักนิดนึงบางคนก็อุ่นเครื่องบางคนก็มีเกมสำคัญอย่างเช่นพวกในยุโรปเนี่ยก็จะมีเกมยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งเทนาโนกลับมาติดทีมชาติแล้วครับติดใน28คนนะก็ยินดีด้วยซึ่งเดี๋ยวอังกฤษเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเจอพวกเยอรมันอะไรแบบเนี้ยในอิตาลีกับเยอรมันนะครับในศึกเนชั่นลีกนะครับส่วนโอ้โหเมาส์นะส่วนดีอาร์ตครับลุยดีอาร์ตครอปอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าไอตอนจำได้ไหมฮะจริงๆดีอาร์ตเจ็บต้นซีซั่นแล้วหายกลับมาตอนเดือนธันวาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมดีอาร์ตถึงเจ็บซ้ำเขาบอกว่านี่คือผู้เล่นที่สเปเชียลมากครอปเล่าย้อนให้ฟังว่าจำได้ไหมแคมป์ที่ดูไบเมื่อเดือนธันวาคมโอ้ดีอาร์ตหายเจ็บกลับมาโอ้โหเราทุกคนพูดกันเป็นเสียงเลยว่าในที่สุดเขาก็กลับมาเพราะเราทุกคนคิดถึงเขาก็ซ้อมนะที่ดูไบอู้ซ้อมได้ดีเลยซ้อมได้ดีแล้วมีช็อตนึงครอปเล่าให้ฟังว่าhe slip on a little bit on the grass เขาเหมือนลื่นกับหญ้านิดนึงแล้วพอลื่นเสร็จรู้สึกบางสิ่งตัวนักเตะก็เดินมาบอกว่าบอสผมเจ็บผมรู้สึกว่ะผมกลับไปรู้สึกเจ็บหัวเข่าที่เดิมนิดนึงอ่ะทำให้เราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสแกนก่อนไปดูอาการบาดเจ็บอีกทีนึงปรากฏว่าพอสแกนเสร็จต้องพักอีก3เดือนโอ้โหทุกคนถึงก็เอามือแบบโอ้โหแย่ละเป็นข่าวที่ร้ายมากๆทำให้เหมือนเจ็บ2รอบรวมกันคือ5เกือบ6เดือนและตอนนี้เราได้เขากลับมาจะเห็นเลยว่าเขายอดเยี่ยมมากเขาเป็นผู้เล่นที่ฉลาดเป็นผู้เล่นที่แบบเป็นผู้เล่นอย่างแท้จริงหาพื้นที่ได้ดีเล่นเกมป้องกันก็ได้สร้างอันตรายได้สปีดทักษะเหลือล้นเราคิดถึงเขาเหลือเกินนั่นคือสิ่งที่ครอปส่งสัญญาณถึงดีอาร์ตนะครับสีสันจริงๆอันนี้เป็นสีสันจริงๆนะเฟร์นันโด ตอร์เรสครับปัจจุบันน่าจะรับการเป็นเฮดโค้ชเป็นโค้ชเยาวชนของแอตมาดริดส่วนอาเบรัวก็เป็นโค้ชเยาวชนของเรอัลมาดริดก็คือทีมมาดริดคาซิยาเนาะน่าจะชนกันเป็นทีมที่เจอกันนี่เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมกันตอนอยู่ลิเวอร์พูลแล้วเนี่ย
โอ้โหแต่ตอนเป็นโค้ชนี่ใส่กันยับเลยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วตอนเลสเนี่ยใช้คำหนึ่งว่า I blow your head off ผมไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าอะไรแต่ถ้าอารมณ์อะไรเกี่ยวกับกูจะเด็ดหัวมึงอะไรเงี้ยหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไหมพอพูดเสร็จปุ๊บกรรมการไล่ตอเลสออกเลยโอ้เดือดมากอ่ะให้ดูคลิปรอบนึงที่เคยเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยแม่ตอเลสนี่เดือดจริงๆนะฮะอ่ะทีนี้ทิ้งท้ายโอริกี้ครับปัจจุบันมิลานฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็โดนแฟนบอลกลุ่มอัลต้าแบบเรียกมาฟังหน่อยว่าพวกคุณเล่นอะไรกันเนี่ยนักเตะก็ยอมรับฟังแฟนบอลโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นภาพที่หาดูยากแต่ว่าโอริกี้คืออยู่หนึ่งในกลุ่มฝูงชนนั้นนะที่แบบไปรับฟังแฟนบอลด้วยเห็นไหมคือแฟนบอลคงผิดหวังกับผลงานปีนี้ปีที่แล้วเป็นแชมป์เซเรียอาแต่ปีนี้ก็ไม่ใช่แชมป์เซเรียอาแถมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปโดนอินเตอร์สอยมามีโอกาสตกรอบอีกอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไปนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกิวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ